มันของหวานต้นนี้ครับนี่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็งามอยู่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วครับที่งามเหมือนตัวนี้ครับหยอดกำลังแตกๆงามอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับผมกับหมอพบพ่อครับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเลาะโคกเก็บผักหวานครับมื้อนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ว่าสิได้จับอึ้งก็บ่คือครับช่วงวันหยุดนี่เนาะก็มาเก็บผักหวานคือเก่าล่ะครับค่าพี่ค่าน้องมาพอได้ฝากได้ต้อนกันเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮามาหมายก็อยู่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิคือเก่าล่ะครับไปเลยครับไปรุ่นน้ำกันเลยหมายเก้าหมายเดิมเฮาพุ่นละครับพุ่นละอ่ะลงไปพุ่นละมาเบิ่งต้นแรกเลยครับทั้งเทิงนี่บ่ค่อยมีปานใดครับแต่ก็พอได้เล็มอยู่เนาะมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนแหละเนาะครับเนาะแต่ว่าลูกจ้างอิสระก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งคือเก้าล่ะครับมาหาผักหวานเนี่ยครับกำลังแตกขึ้นมางามๆเลยเอาไปโรดเนาะครับเนาะหยอดสิอวบๆนะเนี่ยครับเบิ่งหยอดไหมไม่ได้อวบเลยต้นแรกแหกหมานครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับเนาะก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับวันพบปะครอบครัวพอได้ลิ้มไปครับว่ามันฝนสิตกมาใส่สำหรับท่านที่เดินทางบ่ว่าสิไปหรือกลับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยความปลอดภัยด้วยครับสำหรับมื้อนี้เนาะเบื้องต้นนี่อีกตัวนี้ก็งามครับขนาดบ่ถือฝนด้วยนะดีใจเมิดเห็นพายุเขาของหันว่ามันฝนสิตกมาใส่ผักหวานได้เก็บผักหวานยอดก็งามให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งฮอดก็บ่ตกอึ่งก็บ่ได้ไปจับเบิ่งต้นนี้ครับยอดกำลังแตกแต่ออกมาเป็นยอดคิงคิงครับฝนบ่ตกก็เป็นจังซี่ล่ะว่ามันฝนสิตกมาแห้งๆให้ผักหวานยอดอวบๆเก็บมันมือให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งเนี่ยหอดก็บ่มาอึ่งก็ได้จับเทื่อเดียวอึ่งตาอึ่งน้ำบ่ออกเลยน้ำบ่พอ
บ่มีหอดน้ำหลักวานก็อยากงามอยู่ครับอยากแตกยอดอยู่ถ้าแตกบ่ได้ฝนบ่ตกวานสิงามคักอยู่คันฝนถึงต้องได้หลายแล้วครับมันของหวานต้นนี้ครับสงการนี่พากันไปเที่ยวใส่แน่นอนครับลูกจ้างบ่ได้ไปเที่ยวดอกครับลูกจ้างก็อยู่บ้านคือเก่าล่ะจักสิไปเที่ยวใส่เนาะบ่มีหม่องไปครับสงการก็ขี้ข้านขี้รถไปหันมาหนีถ้าบ่จำเป็นก็บ่ค่อยอยากไปครับหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งคือเก่าล่ะเนาะครับเนาะตาก็สิหยุดพักผ่อนเนี่ยต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนึงแหละครับที่งามมันถือฝนนี่ก็จะคักเนาะครับเนาะยอดมันนี่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็งามอยูตัวนี้คันแม่นฝนตกมาใส่นี่ก็ยังงามคักเลยครับ
เบื้องต้นนี่ยอดได้ครับแตกขึ้นมาไหมอ้วบเลยตัวนึงตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็งามอยู่ครับฟังทั้งนี้ก็งามเหมือนกันครับยอดนะครับกูกำลังเตียกเนาะโอ้หลายท่านที่เที่ยวพักผ่อนเลยเนาะลูกจ้างกับมาเก็บผักหวานคือเก่าฝากพี่ฝากน้องผู้เพิ่นมาบ้านเที่ยวสงกรานต์เนาะถ้าเพิ่นอยากกินครับก็สิเอาไปฝากเพิ่นล่ะครับได้เกียงใหญ่แล้วครับแต่ละยอดนะครับมึงตัวนี้ก็งามครับเป็นใบมันแล้วอิจฉาคนได้ไปเที่ยวเด้เนาะสงกรานต์จังยังมาเก็บผักหวานคือเก่าสนุกเด้อครับผู้ใดไปเที่ยวก็ได้ผู้ใดบ่ได้เที่ยวก็พักผ่อนหลังจากที่เฮ็ดงานหนักมาก็ได้ถือโอกาสพักผ่อนบางคนก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวอยู่กับครอบครัวขอให้มีความสุขครับสำหรับปีใหม่สำหรับไทยๆของเฮาเนาะตัวนี้แตกยอดงามอยู่ครับเนี่ย
มาเบิ่งผลงานการลอกข้อของเฮาสำหรับมื้อนี้ครับเนี่ยมื้อนี้กะหมานก็เป็นผักหวานย่อนงามๆมื้อเก่าล่ะครับเนี่ยผักหวานบ่ถูกฝนว่ามันฝนสิตกบ่ใส่ก็บ่ตกมาครับตกบ่แห้งครับมื้อนี้เฮาก็มีความหมานก็ถือว่าหลายเติบล่ะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลครับพี่น้องญาติพี่น้องของลูกจ้างก็มาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมยามบ้านเนาะครับเนาะว่าอยากกินของป้าอยากกินผักหวานก็เลยมาเก็บให้เพิ่นซื้อล่ะเนาะครับเนาะสำหรับท่านที่ไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็ขอให้เดินทั้งไปทั้งกลับอย่างปลอดภัยล่ะครับขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเฮาซ้ํานี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ